มูล Moon, ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ xrp ด้วยกันนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิดทัวร์นะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญอย่าง xrp นะครับบางกรณีเนี่ยก็มีหรือบางจังหวะเนี่ยมันก็มีการฝากเนี่ยดอกเบี้ย ะครับของ XRP ประมาณ3 5วัน50%นะครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับมีเป็นช่วงๆแล้วก็กระดานแล้วก็สำหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำนะครับเรียนก่อนโรยก่อนนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครก็มีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะประมาณนี้นะครับมาชมข่าวแรกของ XRP นะครับ ก็มีข่าวเรื่องของเ e d ร e เซิร์นะครับที่ความบาดอยู่ในเดตเท็กซัสในเท็กซั a แบง n ์นะครับในบิตในเรื่อง Bitcoin นะครับอันนี้คุณเดวิดชวดสเป็นคนโพสต์นะครับใน X หรือ Twitter นะครับตั้งแต่ช่วงของวันที่6ก,กันยายนปี2024นนะครับก็โพสต์เอาไว้ นะครับเขาบอกว่าเนื้อหาสำคัญนะครับก็คือทางเฟดเนี่ยแบนหรือบอยคอรดนะครับธนาคาราตัวของ United Texas Bank ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้มีการตรวจสอบนะครับเพราะว่าตัวของ United Texas Bank เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคริปโต นะครับให้บริการของคลิปโตเราไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงทำไมเขาต้องเข้าไปตรงนั้นนะครับแต่ทางคุณเดวิดชวอตเนี่ยโจเอลเดวิดชวอตเนี่ยเขาออกมาแสดงความคิดเห็นของเขาไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ศาลรเนี่ยทำการยุติข้อพิพาทต,ตรงนี้ซะนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนการพยายามที่จะปราบปรามไอ อุตสาหกรรมคริปโตออกนอกประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดระดับ Federal Reserve เนี่ยลงมาโดยตรงนะนะครับลงมาโดยตรงอย่างเงี้ยนะน่าดูเหมือนกันนะครับว่าเบื้องหลังมันน่าจะมีอะไรมากกว่าคริปโตส่วนตัวผมผมมองงี้นะครับต่อมานะเราพูดถึงเรื่องของ CBC อันนี้จะเป็นฝั่งของรัเสเซียเราก็มีธนาคาร ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียก็คือเซเบอร์แบจริงๆนะ่ะเ a b บอร์แบเนี่ยมีข่าวตั้งแต่ต้นปีละว่าจะเข้าร่วมกับปลายปีที่แล้วนะครับบอกว่าจะมีการรันเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยหรือดิจิตอลรูเบิเนี่ยออกมาตั้งแต่ต้นปีลแล้ะเราก็พลาดยังไงก็ไม่รู้นะครับเพิ่งเข้าเข้ามาร่วมเนี่ยเพราะว่าการให้ความร่วมมือของธนาคารในรัสเซียเนี่ยยังต่ำอยู่นะครับ แต่ที่ผมตามเนี่ยต้นปีเนี่ยมีน่าจะไม่เกินยี่สิบแห่งมั้งนะผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่เซเบอร์แบงค์ร่วมแล้วนะครับแปลว่ารัสเซียเนี่ยเขาจะพยายามให้มีเงินสกุลดิจิตอลที่เป็นของตัวเองด้วยนะครับก็จะเล่งแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวเรื่องของดิจิตอลหยวนนะครับที่ใช้ตอนต้นปีจีนเริ่มมีการใช้ออกมาเป็นเฟสแรกแล้ว นะครับทางรัสเซียทางประเทศไทยเราทางดูไบาทางอินเดียแล้วก็ที่อื่นเนี่ยบอกเฮ้ยจีนเริ่มใช้แล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะใช้ร่วมนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยาสายเนี่ยนะครับไอทางรัสเซียจีนประเทศไทยดูไบเนี่ยจะเป็นเอมบเนี่ยเฟสแรกแรกหรือเฟสที่สอง นะครับที่จะเป็นสมาชิกที่จะเอาตัวของบล็อกเชนเนี่ยปลักอินเข้าหากันนะก็ประมาณนี้นะครับก็่าประมาณปี2025นะครับรับรองโดยประธานชื่อแอนโทนี่อาโพอฟนะโพอฟนะไม่รู้จะสะกดยังไงเหมือนกันนะครับเป็นภาษารัสเซียสนับสนุนนะครับหน่วยงานกำกับดูแลเงินสกุลดิจิตอลในตัวนี้นะครับ เซเบอร์แบงกก็จะเข้าร่วมเรียบร้อยนะก็น่าจะเป็นข่าวสั้นๆประมาณนี้นะผมไม่ต้องเอาเรื่องของอทางโพลฟเนี่ยกล่าวว่ายังไงบ้างนะครับเพราะว่าไม่น่าจะสำคัญอะไรกับกับไอตัวเท็กเจอร์ของเนื้อหานะครับสำหรับตัวนี้ข่าวต่อมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจู p ิ t e r นะครับจู p ิ t e r ตอนนี้พยายามที่จะอัปเกรดหรือ ทำมาตรฐานของตัวเองเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับ j u ปิเตอร์เดเนี่ยจะเพิ่มมาตรการวัดไอเขาเรียกว่าโทเค็นมีมนะครับมาตรฐานนะครับอันนี้มีตั้งแต่ต้นปีแล้วตอนที่เหรียญมีมเนี่ยเข้ามาในตลาดเนี่ยเยอะๆจูปิเตอร์ก็เลยตัดสินใจที่ j u ปิเตอร์เด็กะต้องต้องสแกนเอาออกนะครับฉะนั้นเหรียญมีมตัวไหนที่ ไม่ได้เข้าในกระดานของจูปิเตอร์เนี่ยหรือเด็ของจูปิเตอร์ก็ให้พิจารณาเป็นความเสี่ยงเศษที่2องละกันนะครับสำหรับในการลงทุนพวกเหรียญมีมพวกนี้นะผมก็แจ้งไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวของจุ๊บหรือจูปิเตอร์เนี่ยเป็นเป็นกระดานที่เขาจะยกมาตรฐานของเขาขึ้นนะครับแล้วเขาก็ไปสร้างไอ้พวก ตัวลองลองของเขานะครับอย่างเช่นไอ้เบอร์ตไอกับเรดียอมนะครับจะเป็นตัวลองลองของของฝั่งของโซ l ล n a ที่เขาจะมีการลิสเซียนอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ไปตรงนั้นเลยอ่ะนะครับมาสู่ในประเทศไทยคือมหาลัยมหิดลน,นะก็จับมือกับทีเดอร์นะครับบูริการบล็อกเชนและ stable c o คอด้านการศึกษานะครับก็น่าจะเอาเข้าไปในหลักสูตรด้วย นะครับเกี่ยวกับตัวของบล็อกเชนฉะนั้นในมหิดนก็จะมีมีหลักสูตรเกี่ยวกับบล็อกเชนอาจจะมีพี่พี่มีตัวบล็อกเชนมีตัวสเตเบอร์คอยอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับเว็บสเพื่อเขาจะพัฒนาเว็บสในประเทศไทยต่อไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นสถาบันที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอะนะครับมาตามข่าวของคอยเบทกันหน่อยนะครับคอยเบทจะเพิ่มแอลคอยใหม่ นะครับก็เหรียญตัวนี้ชื่อว่า ZK Syns นะครับก็สะกดตัวย่อว่า ZK นะครับ ZKSYNC ZK l c o i n ตัวนี้ก็วางแผนที่จะจดทะเบียนนะครับซึ่งยังไม่ได้ระบุนะว่าเป็น Global หรือว่า Coinbase US ถ้าเป็น Coinbase US ก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า Volume การเทรดมันจะได้สูง อ่ะนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอีเทรียนะครับใครใครที่เป็นสายช็อตนะสิ้นเดือนนี้อาจจะอาจจะได้แบบช็อตกันจุใจพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากแวนเเนี่ยจะปิดอีเทอรียมฟิ ETF เนี่ยภายในปลายเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ปลายเดือนกันยายนของหรือปลายเดือนของทุกเดือนเนี่ยเขาจะมีการ เขาจะมีการแบบมาจิ้นมันหมดอายุนะครับก็จะเป็นช่วงย่อของของพวกนี้ด้วยนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับก็คือพยายามที่จะทําให้ทําให้ราคามันย่อลงแหละซึ่งเราคํานวณน,นะครับว่าอิอรเรียมเนี่ยน่าจะกลับไปที่ประมาณ600ถึง900าร้อยดอลอีกรอบหนึ่งก็ได้ นะครับใครจะไปรู้เนาะเพราะว่ามันจะเลือกตั้งด้วยอันนี้หนึ่งนะครับกับเรื่องของรีเซช i o n ที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อาวานเนี่ยผมทำช่องใน Amazing Moon Story นะครับแล้วก็พูดึงเรื่องของรีเซช i o n ออกมาแล้วก็ไม่คือไม่ได้เจาะล่ะนะหลายคนก็บอกว่าอเมริกาจะไม่ถดถอยแน่นอนนะมันก็มั่นใจอะไรเกินไปนะครับมันถดถอยแน่นอนนะครับอเมริกาเนี่ยแต่ว่าไอคนเจ็บเนี่ย มันก็คือพวกเรานั่นแหละนะครับเราก็อะไรที่เป็นสายตรงอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเราก็ทางยยุโรปเนี่ยอังกฤษนะครับอาจจะเก็บหน่อยเก็บเยอะด้วยนะครับเก็บกว่าอเมริกานะครับคืออ่ารับกระสุนแทนอะง่ายๆนะครับถามว่าดอลลาร์จะหมดค่าไหมเออมันมีคนคอมเมนต์มาอย่างนี้ผมก็ยังงงนะนะครับว่าดอลลาร์มันจะหมดค่ายัางไงนะครับ ผมว่าดอลลาร์มันก็ไม่หมดค่าหรอกนะครับเพียงแต่มันแทนฟอร์มเป็นรูปของเงินดิจิตอน่นะครับมันก็ต้องใช้ XRP นะดังนั้นหลายคนก็บอกว่าคนที่เก็บ XRP เขาก็รวยกันหมดแล้วสี่ตั้งแต่ต้นปีเก็บมาหลายปีก็ใช่ครับแต่ว่า XRP มันจะกระโดดแล้วคือราคาเนี่ยจะไม่อยู่0.5มันจะไปแบบ1 2 3 4 5ดอลลาร์เลยทันทีนะครับแล้วเดี๋ยวพอไอ การพัฒนาการโปรเจกต์การพัฒนาการ, project, การ,าการอโครงสร้างของเหรียญอะไรมาอย่างเงี้ยราคามันจะค่อยๆไปเองก็ยกตัวอย่างให้ง่ายๆนะครับไปเอาอะไรกันไปจริงจังอะไรมากนะบอกว่าทุกคนเก็บก็รวยหมดแล้วผมผมเชื่อเลยทุกคนที่ฟังอยู่ในนี้ยนะครับไม่ได้เก็บ xrp แบบจุกๆหรอกครับหรือเก็บแบบเต็มที่นะครับพอมันช้าเหรียญมันช้านะเราสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ยเก็แบบแบบกันไม่ไหว นะไอคนที่รวยจริงๆอ่ะคือวานนะครับไม่ใช่พวกเรานะก็ราคาไประดับหนึ่งแหละก็รวยระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า market cap เนี่ยมันจะไปเข้าตัวของ BDC แน่นอนนะก็ไม่รู้เอาคำพูดอะไรของผม่าออกมาวิเคราห์นะมั่วอะไรออกไปหมดเลยนะครับจริงๆผมไม่ได้อธิบายเยอะด้วยผมเพราะผมอธิบายหลายคลิปแล้วนะครับเราก็บางคลิปก็ไม่ได้เจาะประเด็น ที่อยากจะเจาะตรงนั้นนะครับคงพูดไม่ได้หมดอ่ะพูดคลิปนั้นไปก็สิบห้านาทีแล้วในช่อง amazing moon s t o r ่นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับ r e s e c t i o n นะครับแล้วก็ reset currency นะครับไม่ได้ไม่ได้ reset currency หมายถึงไม่ได้ดอลล่าไม่ได้พังอะไรนะครับแต่มันแทนฟอร์มเป็นรูปของดิจิตอลดอลล่าเท่านั้นเองแต่ดอลล่าจะลงไหมนะครับน่ากลัวเหมือนกัน นะครับว่าเขากลุมไม่อยู่หรอกนะครับบางจังหวะเขาคุมไม่อยู่นะครับแล้วบางทีเนี่ยอาจจะต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างโหดเลยนะครับถ้าเกิดมีการลดตอนเดือนกันยายนผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะนะครับมาดูกลุ่มของเหรียญสุดท้ายคือ ADA นะครับ ADA Stake Reward ปลอดภัยนะครับซึ่งชาวอังกสันนะครับก็เป็นคนกำกับดูแลตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ มันมีเรื่องของการสูญเสียรางวัลจากการสเต็กนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลนะครับที่จะเกิดขึ้นในโพสโซเชียลมีเดียของฮอกกินสันนะครับก็ชี้แจงเลือกที่มีอยู่ผู้ของผู้ใช้โดยเน้นย้ำการงดเว้นจากการลงคะแนนด้านการปกครองไม่ส่งผลให้สูญเสียรางวัลใดๆนะครับเพื่อจะชี้แจงให้ชัดเจนว่าผู้ใช้จะต้องถอนถอนจากการปักหลักออกจากเครือข่าย จะต้องเลือก1นึ่ในสตัวเลือกนะครับการลงคะแนนไม่ไว้วางใจงดออกเสียงหรืออ่ามอบหมายให้เดฟนะครับเดฟกระเป๋าเช่นอ่าลูกไม้จะเลือกงดไว้ใน UX นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของอ่าต้องปลดล็อกนะครับไอตัวของเหรียญ ADA หรือ Cardano ออกมาจากรีว์ด นะครับอันตรงนี้ก็อาจจะทำให้ราคาของ A D A ร่วงลวงก็ได้นะครับตามจังหวะของตลาดนะนะครับก็เปิดไอเรื่องของดาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการโบทหลักๆน่าจะประมาณนี้นะของ A D A นะครับเขาก็เขาก็รู้แหละนะครับว่าจังหวะเนี่ยมันช่วงนี้มันยังไม่เหมาะให้สินทรัพย์ราคามันขึ้นไปเท่านั้นเองเรามาดูตัวของ s n a k กนะครับอันนี้ s n a k กฟัน นะครับก็เป็นเหรียญมีมของ ADA หรือ Cardano โนะครับเหรียญมีมตัวใหม่ชื่อ s n k e f u ันนะก็ดึงดูดความสนใจนะครับสำหรับสายกาวโดยเฉพาะเลยนะครับก็เป็นเหรียญมีมนะครับก็เปิดตัวมีมคอย l a ล้ n นแพดสเน็กดอตด้วยผู้สร้างมีมคอยก็ได้อ,ออกอากาศนะครับหรือไลฟ์สดวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเราก็มีบิ๊กวากวิจา,ารณ์ สเนกฟันด้วยนะครับดึ่งน่าจะใช้พวก A D A เนี่ยมาเป็นล้านแพ่นหรือล้านพูนะครับเพราะอยู่ในเครือข่ายเขานี่จริงๆเนี่ยเหรียญพวกนี้นะครับก็เปิดตัวตั้งแต่เดือนเมษาปี2 0 2พนยิบแล้วมีการสนับสนุนนะครับพยายามล่าสุดคือสเนกฟันเนี่ยได้รับความสนใจนะครับหลังจากการเปิดตัวนะใครที่เป็นแฟนของคาร์ a n o เต็มๆเนี่ยก็ก็น่าจะพอดูนะครับ แล้วก็มีบทคลผู้ใช้ประมาณ20งหมืลายใน10วินาทีก็พยายามกล่าวตัวนี้สักหน่อยนะหลักๆก,ก็เป็นเหรียญมีมนะครับอันนี้ก็ระบุจาก s n a ็ก Fun เลยวันที่5กันยายนปี2024ใน X นะครับก็เข้าไปติดตามเข้าไปหากันได้นะครับก็คืออาจจะต้องใช้ ada เนี่ยเข้าไปร้านแพดล้านปูนั่นแหละนะครับก็เป็นเวลาที่เหมาะกันพอดีเพราะว่า ada มันไม่ไปนะมันอาจจะไปเล่น ตัวพวกเหรียญอย่างสเน็กฟันก่อนก็ได้นะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่0.33ดอลล์นะครับแนวต้านคือ0.33ขณะนี้อยู่ราคาอยู่0.3248เพิ่มขึ้นมากกว่า1%ใน24ชั่วโมงนะครับก็เกิดจากนั่นแหละนะครับที่จะต้องอ่าเขาเรียกว่าเอาปลดล็อกจากการสเต็กออกมานะครับแล้วก็ เหรียญพวกนั้นอนะอาจจะมาเล่นเหรียญมีมก็ได้ใครจะไปรู้นะอาจจะข่าวสองข่าวนี้อาจจะมีความสัมพันธ์กันก็ได้นะครับในตัวระบบพอเพราะ n ดอต f เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในเครือข่ายของ Ca า d a น o แบบสายตรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของ h a s k ีอีกเนาะ h a s k ี Dog อะนะครับตัวนั้นก็อยู่ในสายตรงๆเลยนะนะครับก็เหรียญมีมยังไม่ค่อยมีในตัวของ ADA เเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เอดีอยังไม่ได้ราคาเพี้ยงป้างแบบโซโลนาอะไรอย่างเงี้ยอิตาเลี่ยมบิตคอยตอนนั้นหรือ BNB ด้วยนะครับคือราคามันค่อนข้างนิ่งน,นะถ้าเกิดจะมาขายเหรียญพวกมีมเนี่ยอ่าผมว่ายังเป็นรองนะครับในตลาดของเครือข่ายที่เขาเป็นหลักๆอยู่แล้วนะครับเครือข่ายที่เขาเป็นเจ้าของตลาดอยู่แล้วด้วยนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ mission new moon vip mission new moon vip ผมไม่ใช่แล้วนะครับก็คือ amazing rich new moon c o l เป็นกลุ่มใหม่นะครับใครที่อยู่ mission new moon vip ก็สามารถย้ายมาได้นะครับเพราะว่ามีน้อยแล้วนะครับมีน้อยคนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็คือ กลุ่มนั้นผมไม่ได้ดูแลแล้วก็ย้ายมากลุ่มใหม่ก,กันนะครับแล้วก็มีกลุ่ม XRP นะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า XRP จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน